สวัสดีครับพบกับผมจอห์นอริยพงษ์เจริญสุขนะครับหรือว่าจอห์นไรเดอร์กับรายการกลัดแอทแทคนะครับรายการที่ทางน้ำมันเครื่องอีเดมิสุให้การสนับสนุนนะครับโดยวันนี้ครับต้องบอกว่าถึงคิวของกลัดที่ต้องบอกว่าอยู่ในโซนของอาณาจักรของการตกแต่งมอเตอร์ไซค์เลยครับโดยวันนี้ครับสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องอีเดมิสุผู้นำด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นนะครับและในขณะนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณโซนของอาณาจักรของการตกแต่งมอเตอร์ไซค์ครับนั่นก็คือตลาดพูนทรัพย์จังหวัดปทุมธานีครับซึ่งณขณะนี้ผมอยู่ที่ร้านที่ต้องบอกว่าเป็นร้านดังนะครับในย่านนี้ก็คือร้านที่ชื่อว่า LMC Racing ครับต้องบอกกันครับว่าร้านนี้เนี่ยมีของแต่งตั้งแต่ในเรื่องของรถเล็กรถกลางยันไซส์ใหญ่เลยแล้วก็พูดง่ายคือหาง่ายๆเลยอยู่ใจกลางของบริเวณตลาดพูนทรัพย์เลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ครับเรามารู้จักกับร้านที่ชื่อว่า LMC Racing ให้มันมากขึ้นว่าเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามชมกันได้เลยครับมาสู่ช่วงของกลัดฮิตนะครับณขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าร้านที่ชื่อว่า LMC Racing แล้วอยู่กับใครก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวดีกว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับชื่อแหลมนะครับเป็นเจ้าของร้าน LMC Racing สาขา3นะครับฮะมีเจ้าของร้านเลยเหรอใช่ครับตายแล้วสวัสดีครับพี่ครับฝากนี้ฝากตัวครับพี่ครับเพราะว่าโอ้โหมากันแบบว่าชุดใหญ่เลยถามนิดนึงเลย LMC Racing มันต้องเป็นชื่อย่ออะไรสักอย่างนึงชื่อย่อจริงๆก็แหลมมอเตอร์ไซค์ครับOh. ใช่เพราะว่าพ่อกับแม่เป็นคนตั้งขึ้นมาคือใช้คำว่าแหลมก็คือชื่อตัวเองใช่ครับไอ้ MC ก็คือมอเตอร์ไซค์ใช่ครับก็ตรงประเด็นเลยใช่แหลมมอเตอร์ไซค์แต่ว่าย่อว่าเป็น LMC Racing ใช่ครับก็เผื่อว่าใครไม่รู้นะจะได้รู้ไว้ก็ง่ายๆมาที่พูนทรัพย์บอกมาร้านแหลมมาร้านแหลมก็ได้ใช่ครับมาร้านแหลมก็ถูกครับงั้นถามนิดนึงครับก่อนที่มันจะเป็น LMC Racing เนี่ยมันต้องมีที่มาก่อนว่าเฮ้ยทำไมพี่แหลมอยู่ดีๆมาสายนี้ได้จริงๆเลยมาจากพ่อแม่เลยครับเปิดมาจริงๆก็เกือบ20ปีแล้วฮะใช่เปิดมาเกือบ20ปีแล้วใช่ครับคืออยู่สายของแต่งมาตลอดเลยเหรอใช่ครับว้าวของแต่งมาตลอดแล้ว20ปีที่ผ่านมานี่ไปอยู่ตรงไหนอ่ะก็พูดถึงจริงๆมาอยู่ในตลาดนี่นานแล้วก็ตั้งแต่เริ่มเลยครับโอ้ใช่พ่อแม่เป็นคนมาเริ่มไว้ก่อนคุณพ่อคุณแม่ทำเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่เขาจะทำเป็นมินิไบค์พวกรถเล็กรถตลาดทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ซึ่งต้องบอกว่า20ปีนี้ไม่ใช่แบบว่าเล็กๆน้อยๆนะมันนานมากนะใช่นานมากงั้นก็เติบโตมานานมากนานครับเมื่อกี้นี้ได้ยินเมื่อกี้นี้พี่แหลมบอกว่านี่คือสาขา3ใช่ครับแสดงว่ามันมีสาขาอื่นด้วยเหรอใช่แม่ก็คือสาขาแรกเลยครับคุณแม่อยู่สาขาแรกใช่แล้วก็จะเป็นพี่ผมใช่คุณพี่อยู่สาขา2ใช่คุณน้องอยู่สาขา3ใช่ครับจะมีสาขา4ป่ะสาขา4ยังไม่แน่ครับไม่แน่อาจจะขยายได้โอ้โห20กว่าปีแล้วอย่างนั้นเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเริ่มต้นคือเป็นแนวของมินิไบค์มาก่อนใช่ครับแต่ณขนาดนี้กลายไปว่าเฮ้ยมันมีของมากกว่าคำว่ามินิไบค์มากเลยใช่จริงๆแล้ว LMC Racing เนี่ยลูกค้าเข้ามาเนี่ยจะเป็นในแนวไหนถ้าเป็นร้านผมกับพี่เนี่ยก็จะเป็นบิ๊กไบค์เลยครับอ๋อใช่ก็จะเป็นคาร์ทแบบว่าเริ่ม300 cc ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย300ขึ้นจนถึงตัว 1,000 ใช่ครับอย่างเช่น S 1,000 คันนี้ก็ของแหลมเหมือนกันใช่ครับอันนี้รถผมเองโอ้แสดงว่าไม่ใช่แบบว่าเป็นร้านเล็กๆนะ เพราะว่ามีเยอะแล้วก็ของคุณแม่ก็จะเป็นร้านทั่วๆไปใช่ครับร้านรถทั่วไปก็คือมาได้หมดครับขายส่งขายปีกได้หมดโอเคใช่โอ้แต่ว่าจริงๆแล้วมีถึง3สาขาแล้วก็มีลูกค้าหลากหลายมากมายใช่ครับหลักๆเลยที่เราขายเลยเนี่ยที่ทุกคนรู้จัก LMC เลยเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขามาซื้ออะไรกันโอ้โหขายได้หลายอย่างอยู่อะทุกอย่างกระเบือยันเรือรบใช่ครับส่วนมากจะมีหมดเลยครับมีหมดเลยใช่ครับคือมาที่นี่ทีเดียวจบเลยใช่ครับครบเลยโอ้ต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้เข้ามาเนี่ยก็คือจะเจอป้าย LMC ไม่ต้องห่วงยังไงก็ตามผ่านโซนนี้อย่างแน่นอนใช่แล้วถามนิดนึงอย่างเราขายในของแต่งอย่างเงี้ยแล้วในโซนตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นโซนของการเซอร์วิสด้วยทำอะไรบ้างครับก็พวกถ่ายน้ำมันเครื่องใส่อะไรแต่งอะไรเงี้ยครับก็คือหน้าร้านเลยใช่ครับหน้าร้านเลยก็พูดง่ายคือขายก็ได้จะมาเซอร์วิสก็ได้ใช่ครับครบเลยที่เดียวจบใช่ครับเอาอย่างงี้ดีกว่าวันนี้พี่มาจากทางน้ำมันเครื่องอีเดมิสุเขาบอกว่าอ่ะเอามาให้ทางแหลมได้ทดสอบกันหน่อย
คิดว่าโอเคไหมกับแบรนด์นี้โอเคอยู่นะครับก็เคยได้ยินชื่ออยู่เคยได้ยินชื่อใช่งั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวเราเข้ามาในช่วงของกาลาดเชนส์นะครับเรามาดูกันว่าทีมงานเซอร์วิสของทางร้าน LMC Racing นั้นจะทำการถ่ายทำเครื่องรถอะไรไปชมกันเลยครับในช่วงของกาลาดเชนส์นะครับณขณะนี้อยู่ที่บริเวณโซนเซอร์วิสของร้าน LMC Racing แล้วนะครับกับเจ้า Yamaha Aerox คันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องของการถ่ายน้ำมันเครื่องต้องบอกว่าวันนี้ครับพระเอกของเราก็คือเจ้า Isuzu 4T MB10W40 นะครับซึ่งเป็นเกรดเซมิซินเทติกนะครับที่จะใช้ในการถ่ายน้ำมันเครื่องกับเจ้า Yamaha Aerox รวมถึงอีก1ตัวครับตัวนี้ต้องบอกว่าขาดไม่ได้เลยครับกับ Isuzu Daphne Super Coach JP นะครับต้องบอกว่ามันมีในเรื่องของคุณสมบัติมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคลีนนิ่งหรือว่าการล้างนะครับรูบิเคตติ้งหรือว่าในเรื่องของการหล่อลื่นรวมถึงแอนตี้ลัสก็คือในเรื่องของการกันสนิมนะครับพูดง่ายๆคือมี3อย่างรวมกันในกระป๋องเดียวเหมาะอย่างยิ่งที่จะมีติดบ้านเอาไว้นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของทีมงานช่างจาก LMC Racing นะครับทำการถ่ายน้ำมันเครื่องอีเดมิสซ์ให้กับเจ้า Aerox คันนี้เลยครับครับกับร้านที่ชื่อว่าร้าน LMC Racing นะครับอย่างที่บอกครับว่าครบทุกอย่างจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์นะครับใครที่สนใจก็สามารถที่จะมากันได้ครับอยู่ใจกลางของตลาดปูนซับเลยหรือว่าถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกก็ติดต่อผ่านทางเพจได้เลยนะครับ LMC Racing มีให้เราได้พูดคุยกันสำหรับแอดมินเขาน่ารักมากนะครับแล้ววันนี้ครับกับรายการกระดาษแท็กก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับน้ำมันเครื่องอิเดมิสึผู้นำด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นครับสำหรับคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรเกี่ยวกับกระดาษที่ไหนติดตามชมวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ